ฮัลโหลสวัสดีค่ะมีข้อสมาทำย่ำไก่แฉะนะคะก็อินกับสมาร์ทไก่มาร์ไก่เหล่าเก่าลุ่มถอดลุ่มในกระทะเขาเลยเนาะค่ะเหล่าเก่ามาใส่น้ำมันออกสักน้อยโอ้เหลืองเป็นตะแซมเนาะค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบมีบักนาวมีพริกเราจะใส่พริกเป็นเลยอันดับแรกพริกข้าวคั่วชูรสนะคะแล้วก็ใส่ลงไปกับปรุงตามใจชอบเข้าเลยโอ้จะมันประทันใจขวดลงเลยค่ะพี่น้องเนาะขวดลงเลยเสร็จแล้วก็ทำการบีบบักนาวลงไปไผ่มักสมกับไซหลายไผ่บ่มักสมกับบ่ดองไซหลายเนาะจ้ะบีบลงไปโอ้คือมันคือบ่ค่อยมีแห้งแท้เนาะบีบลงไปมักเปรี้ยวใส่3ชิ้นเลยเนาะค่ะเสร็จแล้วก็เฮาสิใส่น้ำปลาลงไปเฮาสิตัดเข้มด้วยน้ำปลาน้ำตาลเล็กหน่อยแล้วก็คนเล็กๆๆๆให้มันเข้ากันเลยชิมรสชาติตามที่เฮาชอบนะคะเสร็จเราก็เอาไก่ลงไปคลุกเลยไก่ทอดที่เฮาทอดไว้ลงไปคลุกกับน้ำย่ำที่เฮาทำไว้เนาะค่ะเห็นแล้วหิวข้าวเนาะค่ะเสร็จเราก็ใส่ผักชีใบเลื่อยต้นหอมที่เราหั่นไว้ละค่ะแล้วก็หัวหอมหอมแดงใส่มีหอมแขกใส่หอมแขกไปว่ามีกะใส่หอมแดงไปแทนกะก็คลุกเข้าให้มันเข้ากันรับรองเลยมีข้าวสวยหอมๆแซ่บนัวแน่นอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าวยำไก่แซ่บสไตล์แบบบ้านๆนะจ๊ะเป็นแซ่บให้เลี้ยงอุ้ย